วันนี้วันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมานะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนใครวางแผนจะขึ้นเหนืออากาศจะหนาวเย็นลงนะคะคอามาดูรายละเอียดของประกาศฉบับนี้จากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักคลื่นลม แรงบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นลักษณะชนนี้จะทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะนี่จังหวัดที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะไล่เรียงมามีสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุง4จังหวัดหลักๆนี้ต้องระวังให้ดีนะคะ บางพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนกักฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะคะ ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มตั้งแต่14วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่17ธันวาคมมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรงค่ะ อุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียสในภาคเหนือส่วนบริเวณเทือกเขาสูงในภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด5 11องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงได้1 2องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยค่ะ